ปิปาสาธุเจ้าอันอาปนาตั้งไว้นโรงพระอุโบสถวิหารหลวงสารบาสารลายไว้สาองค์พระสุวรรณเจดีพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพผู้แสนเจ้าเนี่ยแสนเจ้าพระสเทพมัตตเทพเทวฤาษีเทวดาปกปักรักษายังพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพกราบไหว้สาในร่มบารมีธรรมศีลธรรมธรรมทานเทพคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อรองเจ้าคณะภาคเก็บเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารกราบไหว้สาจากพระสงฆ์เทวานุเทวาองค์สามเณรผู้เพียงผู้เพียงผู้เพียงเลยวันนี้คือวันชาวันธรรมสวนาวันนี้คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธาตุดอยสุเทพพร้อมด้วยคณะศรัทธาบ้านดอยสุเทพจะได้ร่วมกันกราบคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระพร้อมกันณวันนี้กราบเนื้อกราบสองกราบสามหิตมินาสักการะนาพุทธังอภิปุชยามิหิตมินาสักการะนาธัมมังอภิปุชยามิหิตมินาปัญจศีลานิยจามา
นะโมตัสสะ
วิตุอนุตโนโพลิสธรรมสารติสัทธังเทวมนุสานังโพตุภะคะวะติสวะคะตุภะคะวะตะธรรมโมธรรมติทิโพSabah
วันตุเตชัยมังคลานิเอตาปิพุทธชัยมังคลาอัตถะทายโยวัจโนตินาติเนสารเตมะตันติวานาเนกาวิวิธานิจุปตะวานิโมกขังสุขังอาทิกามายานะโรสัพพัญโญนโตอิตายัสสปะปะนินัมโมเนตวาปะนามิสัพพะปะโตสัมโพธิมุตตะมะเอเตนะสัจจะวะเจนะหุนตุเตสยามังคะลังจะยันโตโพธิยาโมเลสัคคายานังนันติวัตตะโนเอวัตตะวังวิจโยชายาสุชายามังคะเลอะปะราสิตาปัลลังเกสิเสปะทาวิปุกะเลอภิเสกสัพพะพุทธานังอัคคะปะโตปะโมทติสุนัขะตังสุมังคะลังสุปะปะตังโจโหติตังสุขะโนสุมุตตะสุนิตังพระมัจจานิสุปัฏฐินังกายกัมมังวาจากัมมังปัฏฐินังมโนกัมมังปานิฏฐิเตปัฏฐินังปัฏฐินานิกัตวานาลาปันตันเตปัฏฐิเนญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายในท่านนำคำคำสอนของพระประวัติพุทธศาสนาเบื้องต้นเราก็ทำบุญทำทานท่ามกลางเราก็สมาทานศีลแล้วก็ท่านต่อมาก็คือเจริญภาวนาเจริญภาวนานี้มันมีคำเพื่อเจริญสติท่านสาธุชนคำว่าสติในที่นี้ก็คือสติที่เรารู้ว่าเวลาเราหายใจหรือว่าเราคุ้มครองเรียกว่าคุ้มครองโอ้นี่คือสตินะโอ้คำว่าเราสามารถแยกคำว่าพุทธและคำว่าโธได้และคำว่าพุทโธเนี่ยความหมายก็คือรู้และตื่นไม่ใช่หลับพุทโธนี่มีความหมายว่ารู้และตื่นมาตรงกันข้ามกับไม่รู้และหลับใช่ไหมคน
ความจริงแล้วร่างกายก็ต้องการรับนะก็ต้องการรับเช่นเวลาเข้าเวลาคืนเนี่ยเวลาเข้าเวลาคืนถ้าร่างกายรับต้องการการรับร่างกายจะรับเวลาเราก็ไม่ค่อยรู้นะเวลาเราหลับจริงๆรู้ว่าหลับแต่ว่าหลับแล้วเราไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าอะไรความที่ฝนตกเราก็ยังไม่รู้เลยบางทีเวลากี่โมงเราก็ไม่รู้เพราะว่าเราหลับไงหลับแต่ถ้าเราไม่หลับไม่รู้ฝนตกเราก็รู้ใช่ไหมกี่โมงเราก็รู้ถ้าเราตื่นหรือไม่หลับเราจะรู้ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งที่สองยิ่งคนบ้านเราจะมีสัญญาณทุกชั่วโมงเวลาที่หนึ่งก็คนก็จะไปข้อละครั้งหนึ่งปีรอบพักเนี่ยมีอยู่สี่ละครั้งพอปีสองก็ไปข้อละครั้งสองปีรอบวัดรอบวัดวัดมีอยู่สี่หมื่นปีละครั้งองพอถึงที่สามผมข้ออีกองข้อถึงที่สี่ห้าโมงไม่ต้องข้อแล้วเพราะว่าที่สี่กำหนดก็คือลุกแล้วกำหนดมาลุกแล้วกำหนดมาลุกแล้วแต่ว่าถ้าเราไม่รีบรับมันจะไม่ตื่นนะถ้าเราไม่พอต้องรีบรับงั้นสี่ทุ่มเนี่ยต้องรีบรับได้มันนอนไม่หลับหรือว่าหลับแล้วนอนไม่แล้วได้นอนแล้วนอนแล้วได้นอนแล้วได้หลับแล้วตอนกำหนดว่าได้นอนไม่นอนนะแล้วก็คือทีสี่ทีสี่คือเช้าพักก็คือทีสี่ชาติโจรจะคืนห้าโมงเจ็ดโมงก็ได้แบบนี้แบบอัตยาสัยแต่พักก็คือแล้วทีสี่ที่สี่คือลูกมาล้างหน้าแปรงฟันนุ่งผ้านุ่งห่มห่มผ้าห่มผ่อนเตรียมตัวมาไหว้พระแล้วทีแรกมาจุดเทียนบูชาพระธาตุแล้วทีแรกวันนี้โยมเช้าเช้าโยมก็เตรียมมาถวายโยมบอกว่าจะเอาอีกไหมชุดแต่โยมทีนี้เรียนผู้เรียนผู้หนึ่งนับเป็นหลายบาทแต่สักการสุดแต่ยากโยมสุดท้ายโยมมีเอามาก็เอามาเราจุดทั้งปีโยมของเรานี่จุดเทียนทั้งปีเลยมีวันละสองรอบเช้าเย็นเช้าค่ำเช้าค่ำเทียนที่ว่ามาถวายได้ถูกจุดเลยได้ถูกจุดเลยมันเอาจนหมดเลยนะเอาจนหมดเทียนน้ำมนต์ที่หลวงพ่อนี้เนี่ยไม่เคยทิ้งเลยนะแม้กระทั่งเหลือแต่ข้อมือเดียวเนี่ยก็จะถูกก็ลายให้ปลิวไปให้แสงสว่างแสงสว่างเห็นปลิวไปเห็นปลิวไปเห็นปลิวเทียนนี่นะมันเท่ากับปัญญาเนอะมันเท่ากับปัญญาเราเนี่ยก็ต้องมีปัญญานะเราถ้าภาวนาก็ไม่ใช่ว่าเราไม่มีปัญญานะพุทโธไปเนี่ยเรารู้ทั้งสติทั้งปัญญาเรารู้เรารู้ถ้าเราไม่รู้นี่เราไม่รู้เพราะว่าเราตื่นเราไม่ได้หลับไปนะเราแบบโน้มว่าพุทโธไปเนี่ยก็ให้เรารู้เรารู้อยู่ว่าเราควรพุทโธทั้งสติทั้งปัญญาฝึกไว้ให้อยู่กับตัวเองส่วนใหญ่เราไม่ได้อยู่กับตัวเองไปอยู่ที่อื่นไปพิจารณาเรื่องอื่นถ้ามีเรื่องให้อยู่กับตัวเองไม่มีเรื่องมันเรียกว่าสติกายสตาสติกายคตาอุปัฏฐิกาเข้าไปตั้งสติในกายชาสุภาษาภาษายกเวสุชาสุภาษายกเวสุสัมมุตโตมีสังรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสังรวมสัมมโลกและสังรวมการที่เรื่องนี้เข้าไปตั้งอุปัฏฐิกาเข้าไปตั้งสติวิญญาณก็พุทโธสติวิญญาณพุทโธแม่นแล้วนะถ้ามาได้ถึงสังมาสังพุทโธสังดวงอันนี้กายรู้จมูกลิ้นกายใจถ้าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แต่เฉพาะพุ
คือได้ทุกคนนะทุกคนเลยต้องใช้สังโฆทุกคนไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งไม่ใช่เฉพาะพระหรือว่าเฉพาะผู้หญิงผู้ชายต้องทุกคนต้องใช้หมดเลยต้องมีสังโฆต้องมีสังโฆทุกคนต้องใช้ทุกคนต้องใช้สังโฆต้องมีทุกคนเลยถ้าไม่มีนี่ถือว่าเราออกมาถ้ามีนี่เราจะชื่อมันมาพระพุทธเจ้าสอนว่าอัปมาโตอมตังความไม่ประมาทเป็นทางความไม่ตายอัปมาโตมัจจุโลกทางความสบายเป็นทางความตายคำว่าความตายที่เหมือนจะพูดถึงที่สุดแต่ว่าบางสิ่งอย่างมันไม่ถึงก็ต้องตายแต่ว่ามันก็ได้รับบาดเจ็บเป็นเราประมาทในการใช้ลื่นใช้ของมีคมหรือว่าเราเดินไปในที่ที่เราเพื่อนของเราไม่ระวังเหยียบใส่แก้วเหยียบใส่เหล็กเหยียบใส่ตะปูเนี่ยนี่ถือว่าประมาทหรือแม้กระทั่งเราทำกระเพาะกระปาพัดตั้งพัดนี้ตั้งไว้ในดวงตาไม่ดูแลไฟไม่ดูแลมันสุกควรจะยกลงมันยังไม่สุกเราไม่ควรจะยกลงเนี่ยใช้ได้หมดเลยปัจจุบันทุกวันนี้เราก็ใช้กันนะในชีวิตประจำวันเนี่ยเราต้องมีความประมาทโตนั่นเลยประมาทโตนั่นเลยถ้าเผลอก็เป็นประมาทโตถ้าไม่เผลอก็เป็นประมาทโตเนี่ยสติปัญญาก็ใช้อยู่ตลอดเวลานี้เนี่ยเป็นการสอนของพระพุทธเจ้าที่ใช้อยู่ทุกวันมันเป็นสิ่งจำเป็นมากบางคนโอ้คำสอนไม่จำเป็นบ้างหรือไม่ใช่เราต้องใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างเพราะนั้นการไหว้พระสวดมนต์การมาปฏิบัติจิตในการพระพุทธศาสนามันจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญและจำเป็นสำหรับชีวิตเราก็เป็นรักใช้เป็นแรงให้เกิดงานความดีกุศลเพิ่มขึ้นให้กำลังใจแก่เราด้วยเนี่ยเป็นพรเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ขอความเจริญพระโสดาบันทางจงความเกิดมีแก่ท่านสัทธาสาธุชนทั้งหลายด้วยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุนะครับประจักษ์นี้ไปเราท่านทุกคนจะได้ร่วมกล่าวคำถวายแด่พระรัตนตรัยทั้งสามอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งนโมสามจบร้องกันแล้วว่าทำกระผมเป็นวักวักนะแบบนี้นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังตันเตนัตตานิสัพปริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตตานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหาตังทีฆรตังกิตายะสุขายะพระเดชพระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับและรับทราบข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระตาหารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้คุณเดชพระรัตนตรัยทั้งสามผู้ประเสริฐขอพระรัตนตรัยทั้งสามผู้ประเสริฐจงรับซึ่งพระตาหารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความ
สุขเพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแด่ปิยชนทั้งหลายแด่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดามีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยเป็นต้นด้วยแด่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยแด่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยแด่เทวบุตรเทวดาด้วยแด่เทวบุตรเทวดาตลอดกาลนานเถิดเถิดให้พ้นจากทุกข์ภัย
หมดทั้งสิ้นเถิดนะหังสุขิโตโหมินิทุกโขโหมินะเวโรโหมินะโรโคโหมิสุขิยัตตานังปะริหารามิขอให้ตัวของเราเองจงมีความสุขปราศจากทุกข์ไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีโรคอยู่เป็นสุขโลกเมื่อเกิดปิตังตานาธรรมังนิปานาปัจจัยโยหุตุโลนิจังปิตังสีลธรรมังนิปานาจายโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนาธรรมังนิปานาปัจจายโยโหตุโนนิจังยังกิจจิตุสนังกตัปปังธรรมังสัมเวหิกาเตหิกาธรรมปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุปุญโตเยเทวาสัมมิงคานิอาทิกาตาหิกายุกาสัทธาหุนตุสัพพะสัทธานังสุขิอาตานังปาริหารันตุมาตาสิตาสุขิตาหุนตุสุขะปะหุนจันตุสัพเพญาตากาสุขิตาหุนตุสุขะปะหุนจันตุสัพเพอายะกากาสุขิตาหุนตุสุขะปะหุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาหุนตุสุขะปะหุนจันตุสัพเพนัคขากาสุขิตาหุนตุสุขะปะหุนจันตุสัพเพเตวาสุขิตาหุนตุสุขะปะหุนจันตุสัพเพอาจาริโยวัจจายะสุขิตาหุนตุสุขะปะหุนจันตุสัพพะสัมปะทินังสมิงคังตุโกวันตามิพุทธังสัพพังเมโทสัมธัมมาสาเมพันเตวันทามิธัมมังสัพพังเมโทสัมธัมมาสาเมพันเตวันทามิสัมธัมสัพพังเมโทสัมธัมมาสาเมพันเตวันทามิตรุโอปัชฌายะจาริเยสัพพังเมโทสัมธัมมาสาเมพันเตวันทามิธัมมาตานังสัพพังเมโทสัมธัมมาสาเมพันเตวันทามิอารามิภัคคสีมายังสัพพังเมโทสัมธัมมาสาเมพันเตวันทามิเตหิยังสัพพังสัพพะทานิสุปาติคือกาสาลีรากาตุมหาโพธิพุทธารูปังสกาลังสกานาคโลเกเทวโลเกพระมโลเกสัมโพธิเปรังกาทิเปสาลีรากาตุโยเกสาคาตุโยอารหังตาคาตุโยเจติยังกันตาตุสิงจาตุรสิติสาเสธรรมกันเทสะเทสัมปาทะเจติยังนังวันทามิสาปัสโสนะโมตัสสะ
ปาทกีนาปาทมโนกัมมังปานิติเตปาทกีนาปาทกีนานิกัตวานาลาบันตันเตปาทกีเน